ช่วงที่3แล้วค่ะก่อนที่จะไปถึง SMS กันนะคะอาจารย์มีข่าวดีๆมาประชาสัมพันธ์ค่ะครับก็เมื่อกี้หลายท่านก็สอบถามนะอยากจะเรียนอยากจะรู้ในเรื่องของโหราศาสตร์ข่าวประชาสัมพันธ์ครับจากทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จะทำการเปิดอบรมนะครับวิชาโหราศาสตร์หลายแขนงคอร์สใหม่ก็จะเริ่มเปิดในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้แล้วนะครับการเรียนการสอนก็จะจัดแบ่งเป็น2สถานที่นะครับคือ1วิชาเนี่ยจะใช้เวลาเรียนประมาณ3เดือน1วิชาจะใช้เวลาเรียนสัปดาห์ละ1ครั้งฉะนั้นถ้าใครมีเวลาว่างนะครับอาจจะเรียนมากกว่า1วิชาในคราวเดียวก็ได้2สถานที่ครับถ้าใครสะดวกเสาร์อาทิตย์จะเรียนกันที่โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ใกล้ๆกับยูนิเซฟนะครับคลองผดุงกรุงเกษมคอร์สใหม่จะเปิดเรียนในวันเสาร์ที่3และอาทิตย์ที่4ธันวาคมนี้แต่ถ้าใครไม่สะดวกเสาร์อาทิตย์ติดภารกิจสนใจจะเรียนในช่วงกลางสัปดาห์ทางสมาคมก็เปิดสอนรองรับนะครับคอร์สใหม่ช่วงกลางสัปดาห์จะสอนกันทุกวันอังคารและพุธซึ่งก็จะเปิดในวันอังคารที่6และพุธที่7ธันวาคมนี้เป็นแต่ว่าช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยจะเรียนกันที่สำนักงานใหญ่ซอยวัดส้มเกลี้ยงถนนกาญจนาภิเษกใกล้ๆกับกันตนาของเรานี่แหละครับไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะผมไม่มีความรู้เรียนได้หรือไม่ยิ่งเป็นภาคข่าวยิ่งดีครับจะได้แอบสอบอะไรได้อย่างถูกต้องในคราวเดียวกันเปิดสอนหลากหลายแขนงครับไม่ว่าจะเป็นวิชาโหราศาสตร์ไทยเลข7ตัวประเภทต่างๆคัมภีร์มหาสัตตเลขลายมือลายเซ็นไพ่ยิปซีในเรื่องราวของตัวเลขในเรื่องราวของพิธีกรรมในเรื่องราวของการพยากรณ์เพื่อรองรับในเรื่องของภาษาต่างประเทศก็มีเช่นเดียวกันนะครับถ้าสนใจค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่หมายเลข0891509909และ0961045299ค่ะที่สำคัญครับใครที่เรียนจบจะมีการสอบวัดผลที่ชัดเจนฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลว่าเรียนแล้วจะไปใช้ได้จริงหรือไม่สอบแบบเด็กๆเลยแหละคุมสอบกันอย่างเข้มเลยใครไม่ผ่านให้เรียนใหม่ไม่ได้คิดเงินเพิ่มใครผ่านก็จะมีประกาศนียบัตรของทางสมาคมเป็นการรองรับและค่าลงทะเบียนก็ถือว่าถูกมากครับเพียงวิชาละ 3,000 บาทเท่านั้นไม่รวมตำรานะเพราะตำราแต่ละวิชาก็จะแตกต่างกันออกไปแต่เฉพาะค่าลงทะเบียนเนี่ยเพียงวิชาละ 3,000 บาทเท่านั้นใช่ค่ะ SMS กันต่อเลยค่ะค่ะ SMS ค่ะคุณออนค่ะเกิดวันจันทร์ที่15กรกฎาคมนะคะ2511ค่ะเวลาเกิดเที่ยงครึ่งค่ะอาจารย์ถามเรื่องดวงการเงินและช่วงนี้ดวงเป็นยังไงบ้างคะก็เป็นกาลีไงครับในแง่ของดาวการเงินช่วงนี้นะครับก็สัมพันธ์ถึงเรือนหนี้สินด้วยนะระวังหมุนไม่ทันแต่ด้านดีก็คือยังพอมีโอกาสที่จะเข้าหาใครพอจะได้รับความช่วยเหลือบ้างแต่อาจจะไม่ครบ 100% การทำบุญเสริมบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังแล้วก็ฝากระวังโทรศัพท์มือถือหายชำรุดนะครับเกณฑ์งานก็มีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงกรณีถ้าคุณยังทำงานอยู่ค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณวันนิกาค่ะเกิดวันที่27มกราคม2497นะคะตรงกับวันพุธค่ะเวลาเกิด 8:35 นาทีค่ะการเงินค่ะเป็นอย่างไรบ้างบ้านมีซ่อมแซมไหมคะปีนี้ในเรื่องของที่อยู่อาศัยมีเกณฑ์ทำปรับปรุงให้มันดีขึ้นหรือแม้กระทั่งถ้ามีอาจจะมีถ้าไม่ได้คิดจะปรับปรุงซ่อมแซมที่เดิมอีกแพลนหนึ่งก็อาจจะมองที่ใหม่อันนี้สุดแท้แต่นะครับส่วนในเรื่องของเลขบ้านเนี่ยฝากนิดเดียวแล้วกันพระอังคารเนี่ยก็บอกว่าโมโหหุนหันทายอังคารและจับคู่อยู่คู่กันเนี่ยนะก็บางทีดื้อรั้นมากคนที่อยู่ในบ้านไม่ค่อยฟังกันหรอกอันนี้ให้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีว่าขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่คู่หลังส่วนทับหนึ่งเนี่ยชื่อเสียงทายทิศถือว่าใช้ได้ดาวการเงินปีจรนี้เป็นอย่างไรของจริงผมเป็นห่วงในช่วงหลังวันเกิดเข้าย่าง64และระวัง6 ล้ม 6 ลุกนะครับระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยหลังวันเกิดนะครับให้คุณซื้อมีดโกนจากร้านสะดวกซื้อก็ได้ถวายพระสงฆ์8อันครับค่ะต่อไปเลยค่ะคุณโต้งค่ะเกิดวันเสาร์ที่17พฤษภาคม2512ค่ะเวลาเกิด 21:50 นาทีนะคะดวงการเงินการงานช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะกัมมะเป็นกาลีอ่ะนะครับก็อาจจะไปถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือมีปัญหาก็ได้นะครับถ้าทำธุรกิจก็อาจจะมียอดตกหล่นเน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับแต่พูดอยู่เสมอถ้าเป็นทรงนี้ให้มีสิ่งใหม่ก่อน
การเสริมชะตาในช่วงปีจรนี้นะครับให้คุณถ้ามีโอกาสได้ทอดกฐินนะครับหรือว่าทำบุญถวายปัจจัยสนับสนุนพวกการก่อสร้างพวกโบสถ์พวกวิหารก็ได้แล้วก็ให้คุณซื้อนะครับเขาเรียกว่าอะไรล่ะสังฆทานยาก็ได้นะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับส่วนก็หลักๆคือเตือนเรื่องงานนั่นแหละแต่ในเรื่องของดาวการเงินช่วงนี้ก็ยังพอตัวรอดเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ถ้าเป็นห่วงจริงๆจะเป็นในช่วงอายุย่าง49มากกว่าครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณคุณหญิงจ้ะ เกิดวันอังคารที่30เมษายน2511ค่ะเวลาเกิด 2:30 นาทีนะคะติดขัดเรื่องเงินมากเลยค่ะช่วงไหนถึงจะดีคะขอบคุณค่ะดวงไม่ค่อยโกหกอยู่แล้วฮะกระดุมพระเป็นกาลีอยู่นะครับแล้วก็อย่าเชื่ออะไรง่ายๆนะใครมาโฆษณาชวนเชื่อหรือว่าเอาปลาเล็กมาตกปลาใหญ่ไม่เอามีเกณฑ์ถูกหลอกถูกเอารัดเอาเปรียบระวังพวก18มงกุฎนะครับส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมคือเวลาถ่ายก็ต้องถ่ายตัดเป็นช่วงอายุย่างและของคุณเนี่ยตอนนี้ย่าง49นะครับแม้กระทั่งย่าง50ดาวการเงินก็ยังเสียอยู่พูดง่ายปีเสร็จๆฟังแล้วก็อย่าเสียกำลังใจจะได้ประหยัดช่วงนี้นะครับให้คุณถ้าวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างนะให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเข้าย่าง50พูดเผื่อไว้เลยครับหลังเมษาไปให้นะถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธในช่วงเวลานี้นะครับพระพฤหัสเสวยอายุถึงช่วงอายุย่าง54ก็ควรที่จะบูชาพระปางสมาธิคูบานคูเมืองครับพระแก้วมรกตหรือองค์หลวงพ่อโสธรก็ได้พระสัมสามวิสะเทพะวันละ19จบค่ะต่อไปเลยค่ะคุณลำยองค่ะเกิดวันที่20กรกฎาคม2526นะคะเวลาเกิด 17:15 นาทีค่ะถามเรื่องจะมีโชคลาภบ้างไหมคะถ้าถามถึงการเสี่ยงโชคไม่เชียร์ไม่เชียร์นะครับแล้วก็ปีนี้ผมฝากให้ระวังในแง่ของถ้ามีคู่ครองคนรักดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับหรือว่าให้ระมัดระวังการมีปากเสียงเอาไว้บ้างค่ะต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่25พฤษภาคม2523ตรงกับวันอาทิตย์เวลา 4:36 นาทีค่ะมีโอกาสจะพัฒนาเป็นช่วงเป็นช่างปั้นได้ไหมคะช่างปั้นนี่ก็คืองานศิลป์นะครับศิลปะอย่างนี้ครับอาจพูดถึงถ้าเป็นลักษณะทำงานอาร์ตงานศิลปะอันนี้ทำได้แต่มีเงื่อนไขถ้าพูดในแง่ของธุรกิจสมมุติถ้าเราทำงานศิลปะงานปั้นชิ้นงานอะไรอย่างเงี้ยก็เขาเรียกอะไรแบบ OEM อ่ะอาจจะทำในแบรนด์คนอื่นก็ได้คือไม่จำเป็นจะต้องสร้างแบรนด์ของตัวเองก็ได้คือให้อยู่เบื้องหลังรับทำนี้ใช่ใช่ให้รับหลังนะหรือปั้นเป็นแบรนด์ของคนอื่นก็ได้ทำได้นะจักรพรรดิเกาะดาวศุกร์ซึ่งเป็นสีอยู่แต่อย่างที่เรียนถึงในแง่ของวิธีการทำให้มันสมรูปดวงอันนั้นถือว่าใช่ส่วนการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับค่ะการเงินเป็นไงบ้างคะท่านคะดาวการเงินปีจรนี้เตือนในช่วงประมาณมกรานะครับมกราคมคาบเกี่ยวกุมภาช่วงนั้นระวังจะหมุนไม่ทันนะครับค่ะต่อไปเลยค่ะคุณชัชยาค่ะเกิดวันอังคารที่9พฤศจิกายน2537นะคะเวลาเกิด 9:02 นาทีค่ะจ้ะเรื่องครอบครัวแล้วก็ความรักค่ะวันอังคารถูกต้องเขาบอกบางทีอุตสาหะเนี่ยเหนื่อยกว่ากาลีซะอีกคือกาลีบางครั้งมีปัญหาปั้งจบแต่อุตสาหะเนี่ยเหมือนไฟสมขอนนะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงรักๆเลิกเบื่อๆอยากเป็นทรงนั้นกรณีถ้าคุณมีคู่นะครับฉะนั้นปีนี้ก็ฝากระวังในเรื่องของคำพูดคำจาให้ดีหลีกเลี่ยงการประทะในทุกกรณีเพราะว่าพื้นชะตาเนี่ยทั้งหินนะมรณะคู่ศัตรูและเป็นอุตสาหะในพื้นดวงฉะนั้นถ้าอยู่คนเดียวได้ถือว่าดีแต่ถ้ามีคู่แล้วผมไม่เคยทายให้ใครเลิกกันประคองให้ผ่านในช่วงอายุย่าง23นี้ไปให้ได้แต่ปีนี้ระวังมีปัญหาเรื่องเงินทองด้วยนะครับของคุณไปบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถามากน้อยตามกำลังค่ะต่อไปเลยค่ะคุณสถาพรค่ะเกิดวันที่12กรกฎาคม2515นะคะเวลาเกิด 19:30 นาทีค่ะถามเรื่องสุขภาพค่ะผ่าตัดครั้งที่2แล้วค่ะแหมผมอันนี้ฮะตอบเป็น2 ส่วนนะด้วยพื้นชะตาเนี่ยอังคารเป็นกาลีเห็นไหมในดวงถ้าไม่ได้มีปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบอุบัติเหตุก็อาจจะมีในเรื่องของการผ่าตัด
เกี่ยวข้องไม่ว่าจะทำเพื่อความงามหรือว่าเพื่อรักษาตัวก็ตามแต่สิ่งที่เป็นห่วงจริงๆก็คือในช่วงย่าง46ที่กำลังจะมาถึงก็มีเกณฑ์นะอาจจะต้องผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้แต่ไม่เป็นไรฮะจังหวะเวลาย่าง46ปัจจัยที่ดีคือหมอดีหมอเก่งก็ว่ากันตามนั้นนะครับ follow up ตามคำแนะนำของคุณหมอแต่ที่ผมเป็นห่วงจริงๆสมมุติว่าหลังวันเกิดมันมีการผ่าตัดอาจจะต้องพักแล้วมันจะส่งผลกระทบในเรื่องของงานเพราะกรรมะก็เป็นกาลีนะครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยนะหลังวันเกิดให้คุณไปร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์ไปเช่าพระนอนพระประจำวันอังคารนี่แหละนะขอสัก9นิ้วไม่ต้องเป็นทองเหลืองก็ได้จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายนำไปถวายวัดเพื่อให้คนได้สักการะบูชาไปถวายวัดที่เราคุ้นเคยขออนุญาตนะครับท่านเจ้าว่าว่าขอนำพระนอนเนี่ยหรือพระปางสายญาติเนี่ยไปไว้ในอุโบสถพระวิหารในโบสถ์เพื่อให้คนได้กราบสักการะบูชาอย่างน้อยสักระยะหนึ่งแต่วันที่นำไปถวายเนี่ยก็คือสังฆทาน1ชุดแล้วก็พระนอนอธิษฐานจิตแบบนี้ครับขออานิสงส์แห่งการสร้างพระปรางสายญาติไว้ในพระพุทธศาสนาครั้งนี้จงส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีในชะตาชีวิตของข้าพเจ้าจงหมดสิ้นไปหรือแก้ไขได้อันนี้ทำหลังวันเกิดนะดวงนี้ระวังการผ่าตัดในเรื่องของพวกสิ่งแปลกปลอมด้วยนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณส้มค่ะเกิดวันที่20มิถุนายน2554ค่ะเป็นคนพุธกลางคืนค่ะจะขายลูกชิ้นค่ะก่อนจะขายลูกชิ้น20มิถุนายน54ปฏิทินตรงกับวันจันทร์จ้ะคุณส้มตรวจสอบดูนะแต่ว่าทะเบียนรถเนี่ยราหูพระฤหัสระวังเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแตะที่เลข8ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณพิรดาค่ะเกิดวันพฤหัสนะคะที่8มิถุนายน2543ค่ะเวลาเกิด 7:21 นาทีถามเรื่องความรักค่ะตอนนี้เพิ่ง16เองนะอสอนน้องค่ะไม่ต้องรีบค่ะลูกเวลาเยอะเลยจะมันมีเวลาอีกเยอะสำหรับดีใจและเสียใจจริงๆนะไม่ต้องรีบร้อนเพราะดวงของหนูเนี่ยมันโยงหินะส่วนใหญ่คบหากับใครก็อาจจะเสพเหลียบอาจจะต้องโอนอ่อนตามใจเว้นแต่ได้ของเสียแล้วจะไม่เสียก็คือต้องเป็นคนที่มีตำหนิแต่ในช่วงย่าง18ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมันคงหลีกหนีลำบากถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องและใกล้ชิดผูกพันหวือหวาถึงเนื้อถึงตัวด้วยนะก็ดูดีๆอย่างที่พี่ตรีบอกยังมีเวลาอีกเยอะเลยจ้ะค่อยๆดูไปค่ะครบได้แต่ห้ามเสียการเรียนใช่นะคะจ้ะตอนนี้มีสายค่ะจันขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะชื่อคุณอะไรคะจ๋าจ๋าจ๋าค่ะจ้ะค่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดด้วยค่ะวันที่8เมษายน2532ค่ะค่ะเวลา8โมงครึ่งค่ะ8โมงครึ่งค่ะเป็นเพื่อนกันนั่นเนี่ยเกิดปีเดียวกันเลยวันตรงกับวันเดี๋ยวนะฮะ28เมษายน32ตรงกับวันศุกร์ถูกไหมฮะแต่คุณเกิดตี3ใช่ไหมถึงตี4หรือเปล่าฮะเกิด8โมงค่ะอาจารย์8โมงเช้าค่ะเห็นข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้เป็นตี3เอาใหม่หนูจำผิดหนูไปถามแม่มันเป็น8โมงค่ะขอบคุณมากเอาใหม่28เมษายน32 8โมงครึ่งเอาใหม่เป็นวันศุกร์นะอ้าวดีนะถามแม่มาทันค่ะจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเชิญเลยครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะทำงานบริษัทอะค่ะเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหรอฮะค่ะต้องมีการสอบไหมครับมีค่ะค่ะคืออย่างนี้ครับถ้าถามว่าเกณฑ์ในเรื่องของงานปีนี้โดยเฉพาะการโดยเฉพาะถ้าจะต้องสอบบรรจุหรือแข่งขันเนี่ยมันก็มีปัจจัยลบมาสัมพันธ์ถึงนะก็ผมคงจะแนะนำแบบนี้ก็คือไม่ได้แนะนำให้เปลี่ยนแปลงอะไรนะก็ถ้าสอบก็ให้สู้ไปตามขั้นตอนผมคงจะแนะนำในเรื่องของการเสริมดวงละกันเนาะนะครับของคุณเนี่ยปีนี้ให้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะครับมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด
อันที่หนึ่งอันที่สองครับในแง่ของการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุของคุณเนี่ยช่วงนี้ถึงย่าง42ในพระจันทร์เสวยคุณอยู่จังหวัดไหนครับอยู่จังหวัดสมุทรปราการนะคะสมุทรปราการอ่ะอย่างนี้ถ้าสะดวกก็ไปเช่าพระร่วงโรจนฤทธิ์ที่องค์พระปฐมเจดีย์ถ้าไม่สะดวกก็เช่าพระปางห้ามญาติจากวัดใกล้บ้านก็ได้อัญเชิญมาบูชาที่บ้านนะเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาทุกวันวันละ15จบนะอิระชาคตะรสาผมทวนนะอิระชาคตะรสาวันละ15จบครับหน้างานทำอะไรฮะที่จะไปสอบบรรจุเนี่ยทำอะไรครับเป็นอะไหล่รถยนต์นะคะเป็นตกแต่งงานนะคะตัวคุณทำอะไรก็เป็นแค่ทำไมงานนะคะทำไมตกแต่งงานนะคะอ๋ออุปกรณ์ตกแต่งประดับยนต์อย่างนี้ใช่ไหมครับมีเกี่ยวข้องกับพวกงานซ่อมงานอะไรบ้างไหมฮะงานแก้ไขมีไหมฮะไม่มีนะคะไม่มีค่ะแบบตกแต่งแบบที่ของแบบให้มันเรียบให้มันได้สำเร็จงานเขาอะค่ะอ๋อโอเคนะมันก็คือการซ่อมอย่างนึงแหละแต่ว่าให้มันดูให้มันดูสมูทถูกไหมเหมือนกับอาจจะเป็นภายนอกก็ความจริงระยะยาวดีนะอย่าทิ้งอย่าทิ้งแล้วก็จ๋าคืออย่างนี้ครับระยะยาวเนี่ยอาชีพนี้ทำได้อาชีพนี้ทำได้นะครับแล้วก็ถ้าจะเปลี่ยนก็ขอให้เปลี่ยนในฟิลด์เดิมขอให้เปลี่ยนในฟิลด์เดิมนะครับและจะเปลี่ยนก็ไม่ว่าแต่อย่าออกก่อนเท่านั้นของคุณเนี่ยถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกประดับยนต์นะตกผมใช้คำว่านี่ถ้าไม่ใช่ซ่อมก็เป็นพวกตกแต่งถูกไหมถ้าอย่างนั้นนะใช่ทำให้มันเรียบทำให้มันสวยนะมีการขัดเกลาอะไรพวกนี้ได้นะครับนะฉะนั้นก็ยังไม่ต้องรีบร้อนก็หาทางเลื่อยกับตัวเองนะถ้าเรียนต่อถ้าจะเรียนต่อที่เด่นที่สุดเลยนะถ้าชอบพวก IT คอมพิวเตอร์เนี่ยผมเชียร์หรือแม้กระทั่งเป็นสุภาพสตรีถ้าจะไปเรียนความรู้เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องกลโดยตรงก็ได้นะแต่ออกมาแล้วเน้นงานซ่อมเป็นหลักนะมี2ทางพวก IT คอมพิวเตอร์พวกนี้ได้นะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับพวกยานยนต์เครื่องจักรกลพวกนี้ก็ดีและอีกกลุ่มหนึ่งถ้าเป็นลักษณะพวกงานขายนะฮะแต่ต้องทำต่างถิ่นฐานมันมีเงื่อนไขอุบัติเหตุมีไหมคะอาจารย์ค่ะปีนี้ระวังหน่อยละกันนะครับระวังหน่อยละกันนะครับก็ถวายของมีคมขับรถเองหรือเปล่าฮะก็ไม่ได้ขับเองขับแบรนด์ครับเนี่ยก็ให้คุณไปถวายของมีคมนะถวายของมีคมนะครับจะเป็นมีดโกนก็ได้ไม่เป็นไรสอบไปฮะสอบไปเตรียมตัวให้เต็มที่นะครับแล้วก็ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนหรือถ้าคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงก็อย่างที่ผมบอกอ่ะมีสิ่งใหม่ก่อนค่อยว่ากันแต่ระยะยาวสิ่งที่ทำนี่ใช้ได้ครับจ้ะมีอะไรสอบถามเพิ่มไหมคะก็ช่องล่างนี้นะคะไม่ย่าง28เป็นลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดด้วยนะเกณฑ์โชคลาภเสียครับจ้ะโอเคนะสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอสเวตต์ต่อเลยค่ะคุณนัทค่ะเกิดวันศุกร์ที่11ตุลา2539นะคะเวลาเกิด 14:11 น.ค่ะโชคลาภสุขภาพความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับถูกต้องค่ะนะเสี่ยงโชคพรุ่งนี้นะหวยออกนะครับ ก็ไม่เชียร์นะครับแล้วก็ในส่วนของกาลีเนี่ยสัมพันธ์ถึงเรือนเงินกะหรี่ด้วยนะครับระวังจะมีปัญหาสภาพคล่องชักหน้าไม่ถึงหลังโดยเฉพาะช่วงรอยต่อปลายปีครับเกี่ยวต้นปีแบบนี้ความรักเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง21นะครับด้วยพื้นชะตาด้วยพื้นชะตาเนี่ยมันมีโอกาสจะมีปัญหาเกี่ยวข้องเพราะบุคคลที่3ด้วยนะครับแต่ว่าปีจรเนี้ยถ้าพยายามประคับประคองผมว่าผ่านได้ในการกลับกันถ้ายังโสดอยู่คนเดียวนะครับเพราะเกณฑ์รักใหม่ไม่ดีจ้ะค่ะต่อไปเลยค่ะเกิดวันศุกร์ที่10มีนา2521นะคะเวลาเกิด
บ่าย3ถึง5โมงเย็นค่ะอาจารย์ค่ะนี่สินหมดเมื่อไหร่คะเล่นหุ้นดีไหมปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับโอ้สภาพคล่องแย่จริงๆแหละนะครับกาลีจี้ไปที่เรือนเงินนะและนี่ก็เป็นก้อนอาจจะตอบส่วนนี้ก่อนเล่นหุ้นดีไหมอังคารเสาก็บอกว่าไม่ดีเหมือนจะดีแต่ไม่ดีนะครับถ้าอยากจะลงทุนในตลาดทุนจริงๆก็ใช้บริการจากกองทุนมืออาชีพให้เขาดูแลเราดีกว่านะอย่าเล่นเองผมไม่เชียร์และปีจอนี้ในเรื่องของการเงินเนี่ยให้คุณไปซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดนะครับถวายวัดโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยไม่เชียร์ให้เล่นด้วยนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณณัชชาค่ะเกิดวันพุธเช้าหรือพุธเช้าเป็นพฤหัสค่ะจ้ะวันที่7นะคะมีนา2528ค่ะเวลาเกิด 4:02 นาทีค่ะอาจารย์ค่ะ7 มีนา 28ค่ะ 4:02 นาทีค่ะเช้าเป็นวันพฤหัสค่ะโอเคก็ยังเป็นพุธกลางคืนอยู่นะครับจะเปิดร้านลูกชิ้นค่ะเปิดพรุ่งนี้ค่ะแสดงว่าเตรียมแล้วนะก็คงไม่ห้ามกันนะครับแต่ว่าถ้าถามว่ามันฉลกหรือเปล่าก็ไม่ได้ฉลกนะคุณเป็นคนวันพุธกลางคืนนะครับในดวงเนี่ยศุกร์กับเสาร์เป็นเส้นศัตรูแต่ปีจรเนี่ยสีมันแตะนะครับดาวอาชีพก็คงจะได้ทำในกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องมีโอกาสก็ไม่เป็นไรถ้าทำให้ดีที่สุดแต่ว่าพอพื้นชะตาไม่เด่นเนี่ยจะลงทุนอะไรก็ค่อยๆขยับละกันนะครับอย่าโหมจนหมดหน้าตักส่วนเปิดพรุ่งนี้ดีหรือไม่วันมงคลเดี๋ยวฟังในช่วงท้ายรายการนะฮะฟังในช่วงท้ายรายการแต่ถ้ามันตรงกับวันพฤหัสหรือวันอาทิตย์ให้ใช้วันอื่นครับค่ะเบอร์ค่ะอาจารย์ขา1955แล้วก็1099ค่ะความจริงก็เบอร์แรกกับเบอร์ที่2คือตัดคู่หลังก็พอนะฮะเพราะว่าทหารเป็นร้อยเป็นพันหน่วยเฉพาะก็คือหลัก10กับหลักหน่วยฉะนั้นคัดท้ายที่คู่หลังนะครับ99กับ55ถือว่าเป็นเลขมหามงคลสำหรับคนไทยอยู่แล้วครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณวีรพรค่ะเกิดวันพฤหัสที่29พฤษภาคม2529ค่ะเวลา 9:57 นาทีนะคะการงานค่ะการเลื่อนขั้นมงเล็บเป็นทหารค่ะปีนี้ดาวอาชีพไม่สวยเลยนะครับก็อย่างนี้ให้คุณไปบริจาคเงินให้กับโรงเขาเรียกว่าที่โรงพยาบาลทหารพันศึกก็ได้นะครับหรือว่านายทหารที่มีปัญหาสุขภาพนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคทั้งปีจรและพื้นชะตาผมไม่เฉียครับการเงินเป็นไงบ้างคะท่านคะสภาพคล่องปีนี้ก็เข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาเดทกับกาลีทำบุญเสริมอย่างที่เรียนค่ะต่อไปเลยค่ะคุณมณิดาค่ะเกิดวันพุธที่6ธันวาคม2510นะคะ9โมงเช้าค่ะการเงินค่ะควรทำงานประเภทไหนดีคะก็ตรงกับวันพุธถูกต้องนะครับอาชีพที่เด่นถ้าเป็นลักษณะพวกงานบริการนะครับพวกรีเซพชันนะพวกแอร์พวกสจวตพวกนี้คืองานบริการหรือว่าเกี่ยวกับน้ำนะครับขายเครื่องดื่มทำซักรีดรวมไปถึงในเรื่องของเกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กเล็กๆอีกกลุ่มนึงนะครับอีกกลุ่มนึงถ้าเป็นลักษณะพวกงานด้านการขายก็ถือว่าดีนะครับพวกงานขายตรงและสุดท้ายพวกของเบ็ดตะเล็ดโชห่วยมินิมาร์ทพวกนี้ก็ถือว่าใช่ค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่11กันยา2533นะคะเวลาเกิด 7:15 นาทีค่ะกำลังจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศต้นปีหน้าจะดีหรือไม่คะมีปัญหาอะไรต้องระวังไหมเอ่ย11กันยา33นะครับตรงกับวันอังคารนะถ้าไม่ใช่วันอังคารส่งคำถามเข้ามายืนยันอีกรอบนึงคือถามว่ามีเกณฑ์เดินทางหรือไม่มรณะเป็นสีแต่สุภะเป็นกาลีเนี่ยมันก็อาจจะมีติดขัดมีอะไรล่าช้าหรืออาจจะไม่ได้ดังใจบ้างช่วงนี้ให้คุณซื้อพวกอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างนะครับในเรื่องของธูปเทียนไฟแช็กไม่ขีดไฟถวายวัดเพื่อให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาแล้วก็ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะหลวงพ่อหลวงปู่ทวดนะบูชาซะนะโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภควาแล้วก็ไปทำฟันขูดหินปูนเป็นการแก้เคล็ดครับค่ะคุณผู้ชมขาช่วงหน้านะคะเราก็ยังมีการตอบเอเซสถ้าเวลายังเหลือนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีในส่วนของเลิกงามยามดีค่ะเตรียมกระดาษปากกาเลยนะคะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าค่ะครับ